ดีครับฟังไอแสนเกษตรบ้านหน้ากับพี่น้องเอาจิมมีไอแสนกับผ้ามาเลาะปลาอ้อยพี่น้องเลาะปลาอ้อยนะครับว่าสิตัดแล้วพี่น้องว่าสิใส่รถตัดให้รถเขาเจ้ามาตัดนี่ก็เลยมาเลาะเบิ่งก่อนนะครับเนาะก่อนที่ตัดมาเลาะเบิ่งรถเป็นแต่ลงไหนบ่เพราะว่าเป็นอ้อยไฮหน้าพี่น้องอ้อยแปลงนี่ปลูกไฮหน้าปลูกอยู่ไฮหน้าพี่น้องนี่หน้าฟังหนึ่งกับเห็นหน้าพี่น้องนี่ต่อเฟียงแฟฟังฝุ่นฟังฝุ่นกับใส่อ้อยเนาะใส่อ้อยมากพี่น้องแปลงนี่เป็นอ้อยไฮหน้าปล่อยให้หน้าม่อนผักแก่นขมไปหน่อยโอ้คุณผักแก่นขมงามๆผักขมอ้อมที่หนูจะได้แซ่บผักขมแก่นขมโอ้เกลือน้ำปลาอ้อยอ้อมที่หนูจะแซ่บตัวนี้มาเลาะเบิ้งพี่น้องปล่อยแป้งนี่ครับเป็นให้หน้าให้ใหญ่ใหญ่ให้เดียวสิใส่รถตัดก็สิเหมาะอยู่พี่น้องฟังทางคุณย่างมาจากคุณเป็นไฮหน้าโอ้ยไฮหน้านี่เนี่ยเป็นไฮหน้าฟังนี่ก็ใส่เขาพี่น้องฟังนี่ก็ใส่อ้อยเป็นไฮหน้านั่นแหละเขาก็บ่ค่อยเป็นราคากันเลยแบ่งใส่อ้อยนำพี่น้องอ้อยปีนี้ก็เป็นราคาอยู่เนาะนี่อ้อยเป็นราคาก็ต้องแบ่งใส่อ้อยนําเขาก็ใส่พอได้กินเนาะพี่น้องนี่ก็เป็นอ้อยตุลาครับอ้อยไฮหน้าน้ําย่ําน้ํามานางแบบไหลผ่านป่าอ้อยแล้วพี่น้องหนาน้ำนะหนาหนาน้ำมาหลายแล้วนี่ไหลผ่านปลาอ้อยไปนี่แหละนี่แหละเลาะมึงสิได้ใส่รถมาตัดพี่น้องเกษตรแต่ก่อนอีสานบ้านเฮาก็จังซี่ล่ะใส่อ้อยใส่มันใส่เขาเสร็จ3อย่างพี่น้องไอ้แสนก็ได้ใส่อ้อยมันสะปะหลังแล้วก็เขาเป็นไฮหน้า2ไฮพี่น้องสองไฮใหญ่แบ่งใส่อ้อยน้ำเนาะนี่เนี่ยเป็นขั้นหน้าเนี่ยบางอย่างเป็นขั้นแท้หน้าเนี่ยเป็นอ้อยสิใส่รถตัดพี่น้องเดี๋ยวก็สิใส่รถเขาเจ้ามาตัดให้เลยมาเลาะเบิ้งอ้อยเลาะเบิ่งอ้อยพี่น้องคลิปนี้เกษตรกรอีสานบ้านเฮาก็จังซี่ล่ะเนาะประมาณนี้แหละวันหยุดวันหยังก็เลาะเบิ่งไห่เบิ่งหน้าเบิ่งอ้อยนี่ล่ะมาเลาะเบิ่งผลผลิตเฮานี่ล่ะเนาะเอ้าเลาะเบิ่งอ้อยซั่นนี่ล่ะพี่น้องคลิปนี้ครับว่ากันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ลาไปซั่นนี้นะครับเนาะสวัสดีครับ